เลยค่ะในขณะเดียวกันอย่างที่เราบอกนะคะว่าสื่อต่างประเทศนั้นก็เฝ้าติดตามรายงานสถานการณ์กันอย่างเรียกว่าไม่ลดละเหมือนกับสื่อชาวไทยนะคะสื่อต่างประเทศก็ได้ตีข่าวออกไปแล้วล่ะค่ะว่ามีการพบกับ13นักฟุตบอลและโค้ชของทีมหมูป่าอคาเดมี่แล้วนะคะหลังจากทีมกู้ภัยของไทยและก็นานาชาติพยายามค้นหาอย่างหนักตลอด9วันที่ผ่านมาค่ะสื่อหลายสำนักเลยนะคะทั้ง BBC CNN แล้วก็อื่นๆนะคะติดตามการรายงานข่าวการปฏิบัติการของหน่วยค้นหาและช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชน12คนอายุ 11-16 ปีและโค้ชวัย25ปีอีก1คนซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแม่สายเชียงรายตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมารายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของประเทศพบตัวผู้สูญหายทุกคนแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะนายโจนาธานเฮดที่เป็นผู้สื่อข่าว BBC ได้มาเกาะติดสถานการณ์ในประเทศไทยรายงานผ่านทวิตเตอร์เมื่อเวลาประมาณ 10:39 บอกว่านายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พบตัวทั้ง13ชีวิตในถ้ำหลวงแล้วแล้วก็ทั้งหมดนั้นปลอดภัยค่ะขณะที่สำนักข่าว CBS News นะคะได้รายงานการค้นพบครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมนักประดาน้ำของหน่วยซิลจากกองทัพเรือของประเทศไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติสามารถฝ่าน้ำท่วมเข้าไปในช่องทางแคบๆในถ้ำหลวงได้เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์หลังจากพวกเขาเข้าถึงโถงที่3ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เชื่อว่าเด็กๆและโค้ชเมื่อวันอาทิตย์นะคะส่วนเทเลกราฟค่ะสำนักข่าวหนึ่งก็บอกว่าระดับน้ำภายในถ้ำหลวงลดลงในวันจันทร์เพราะว่ามีปั๊มน้ำหลายสิบตัวสูบน้ำที่ท่วมอยู่ออกไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอยู่ตลอดเวลาส่วนสำนักข่าว Sky News นะคะอ้างการเปิดเผยของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าพวกเขาจะดูแลทั้ง13ชีวิตจนกว่าพวกเขาจะสามารถเคลื่อนไหวได้ก่อนที่จะช่วยเหลือออกมาทั้งนี้สถานการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยนั้นห่วงใยแล้วก็ติดตามตลอดเวลานะคะก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติทั้งเคฟไดเวอร์นะคะนักดำน้ำในถ้ำทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่างๆนะคะทั้งอังกฤษจีนออสเตรเลียลาวเมียนมาเยอรมันนะคะได้ถูกส่งตัวมาช่วยเหลือในการค้นหา13ชีวิตในครั้งนี้ด้วยค่ะถ้าเราย้อนไปนะคะเมื่อประมาณสักวัน2วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะก็จะมีเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะครูบาบุญชุ่มได้มาให้กำลังใจนะคะพร้อมกับมาทำพิธีให้กับ13ชีวิตนั้นปลอดภัยนะคะเราจะย้อนภาพเหตุการณ์ไปนะคะย้อนคำพูดครูบาชุ่มค่ะที่ท่านได้บอกว่าอีกวันหรือ2วันนี้จะได้เห็นนักฟุตบอลโค้ชแล้วก็โค้ชเนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะก็คือวันที่29มิถุนายนปี61ครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระเกจิดังทางภาคเหนือค่ะแต่ว่าท่านเนี่ยได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงรัชฉานประเทศเมียนมานะคะบอกภายหลังทำพิธีกรรมเรียกขวัญตามความเชื่อพิธีทางศาสนาของไทยรวมกับพิธีกรรมของทางไทยใหญ่เมื่อเวลา 20:20 ขอให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเด็กๆได้แล้วก็โค้ชได้นะคะออกจากถ้ำหลวงตอนนั้นนี่ฝนตกมากเลยค่ะซึ่งเป็นวันที่ฝนตกมากที่สุดของวันก็คือวันศุกร์ที่29พอวันที่30ครูบาเองก็บอกว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านก็กลับมาจริงๆแล้วก็มาทำพิธีที่หน้าศาลเจ้าแม่นางนอนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะระบุว่าจะกลับมาทำพิธีให้อีกครั้งหนึ่งตามที่ครูบารับปากไว้โดยได้เดินเข้าไปในถ้ำใช้เวลาประมาณสัก10นาทีแล้วเดินกลับมาทำพิธีจุดเดิมช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นภายหลังจากที่ครูบาชุ่มญาณสังวโรเดินทางมาถึงถ้ำหลวงเดินเข้าไปในปากถ้ำแล้วก็สักการะศาลเจ้าแม่นางนอนหน้าถ้ำแล้วก็จากนั้นก็กลับมาประกอบพิธีตรงจุดเดิมนะคะซึ่งมีพระลูกศิษย์ผู้ปกครอง13นักเตะร่วมพิธีด้วยค่ะใช้วิธีพิธีในการประกอบนั้นก็ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะครูบาชุ่มบอกว่าได้อธิษฐานจิตขอให้เด็กได้ออกมาในวันนี้วันพรุ่งเราตามแล้วยังเห็นอยู่เห็นในนิมิตขอวิญญาณที่อยู่ในถ้ำนี้เปิดประตูถ้ำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเถิดนะคะแล้วท่านยังบอกอีกว่าคนเราเกิดมาทั้งหลายพุทธเจ้าบอกว่าเราเกิดมาใช้กรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมสิ่งใดไว้ก็ได้สิ่งนั้นจะเป็นนิมิตดีให้คนทั้งหลายได้กลับใจไม่ทำบาปไม่ประมาทในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนขอให้ทุกคนมีศีลมีธรรมต่อตนเองพ่อแม่และครูอาจารย์การมาที่นี่ไม่ได้อยากให้ได้หน้ามาด้วยใจบริสุทธิ์ต้องรักกันสามัคคีช่วยเหลือกันพ่อแม่เองก็ต้องดูแลเด็กให้ดีลูกหลานอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะสำหรับประวัติของครูบาชุ่มนั้นท่านเกิดที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่จันแล้วก็เป็นเกจิชื่อดังแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงนะคะที่ได้มาทำพิธีหลังจากครูบาชุ่ม
กลับไปในวันเสาร์ค่ะก็คือครูบาเจ้าหนอเขี้ยวแก้วหรือว่าหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดถ้ำมังกรท่านครูบาเจ้าหนอเขี้ยวแก้วเนี่ยก็ได้มาทำพิธีไหว้8ทิศที่ถ้ำหลวงให้ฟ้าโปร่งไร้ฝนแล้วก็เปิดทางให้ค้นหา13ชีวิตที่ติดถ้ำเจอนะคะซึ่งปรากฏว่าหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์แล้วก็มาวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมท้องฟ้าที่นั่นดูเหมือนจะเป็นใจเพราะว่าท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสแล้วมาช่วงบ่ายนี้ค่ะที่ฝนตกหนักลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพิธีที่ครูบาหนอแก้วทำนะคะในวันนั้นก็คือมีการเตรียมเครื่องเส้นไหว้ซึ่งมีทั้งดอกไม้ธูปเทียนกล้วยน้ำมะพร้าวอาหารคาวหวานวางไว้8ทิศแล้วก็ครูบานั่งตรงกลางให้ลูกศิษย์จุดธูปเทียนแล้วพระอาจารย์ก็ได้ปริวาสคาถาเพื่อบอกว่าจะล้างอาถรรพ์ปลดปล่อยวิญญาณเจ้าที่แล้วก็ไล่ฝนแล้วก็มีการปรับแร่ธาตุต่างๆให้พลังงานความร้อนไปตีก้อนเมฆไปที่อื่นนะคะแล้วก็บอกว่าจะให้ฝนหยุดตกเนี่ยสักประมาณ 5-7 วันก็ใช้พิธีประกอบเวลาในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะก็บอกว่าครูบาหนอเขี้ยวแก้วเดินทางมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดนิมิตบอกว่าเห็นคนเดินขึ้นเขาแล้วหายไปมีเมฆหมอกเข้ามาปิดบางด้วยนะคะก็เลยนั่งสมาธิพิจารณาแล้วก็จากนั้นก็ปรึกษาลูกศิษย์แล้วก็เดินทางมาที่นี่แหละค่ะก็เดินทางมาจากนครราชสีมานะคะเราจะคุณผู้ชมมาเราจะย้อนไปดูประวัติของท่านครูบาบุญชุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท่านมีเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยนะคะลาวเมียนมาแล้วก็ยังมีชาวภูฏานอีกด้วยเป็นอย่างไรมาติดตามประวัติของท่านครูบากันค่ะไก่และกระต่ายสีขาวที่ถูกนำมาทำพิธีเปิดทางเพื่อแลกกับทั้ง13ชีวิตให้เจอทางออกจากถ้ำหลวงซึ่งเป็นพิธีตามความเชื่อโดยมีครอบครัวญาติพี่น้องทั้ง13ชีวิตชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ศรัทธาในพระครูบาบุญชุ่มมาร่วมพิธีพร้อมแผ่เมตตาให้กับเจ้าแม่นางนอนที่เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ณถ้ำหลวงแห่งนี้ในระหว่างที่พระครูบาบุญชุ่มแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงรัชฉานประเทศพม่าทำพิธีอยู่ฝนฟ้าที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดกลับหยุดตกแบบไม่มีปีไม่มีคลุยระหว่างการทำพิธีเปิดปากถ้ำหลังจากนั้นพระครูบาบุญชุ่มได้เปิดเผยว่าไม่มีปัญหาอีก 1-2 วันได้ออกมาแน่ก่อนเดินทางกลับสำหรับพระครูบาบุญชุ่มเว็บไซต์พุทธาระบุว่าเกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคม2508เวลา9นาฬิกาที่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายชื่อเดิมว่าบุญชุ่มทาแกงเป็นบุตรของพ่อคำล่าแม่แสงล่าทาแกงโดยก่อนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ฝันว่าได้ขึ้นภูเขาไปไหว้พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่เหลืองอารามแล้วสะดุ้งตื่นเมื่อช่วงวัยเด็กครูบาบุญชุ่มเคยป่วยด้วยพิษไข้มาลาเรียเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนต้องนำไปฝากไว้กับญาติผู้ใหญ่คือแม่คำพ่อคำล่าการดำเนินชีวิตของครูบาบุญชุ่มได้รับความลำบากทุกยากต่างๆแต่กลับทำให้พระครูบาเจ้ามีความเข้มแข็งอดทนเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แม้จะถูกรังแกบังคับตีต่อยให้ทำงานหนักแต่ก็ไม่ถือสาเมื่อปี2517ได้เข้ามาเป็นเด็กวัดที่วัดบ้านได้จนกระทั่งในปี2519ท่านได้บวชเรียนตามปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เยาว์วัยโดยได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญยืนตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีพระครูหิรัญเขตธนารักษ์วัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่จันเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นพระอุปัชฌาย์จนต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี2529และได้จาริกไปตามที่ต่างๆมากมายทั้งภาคเหนือของไทยพม่าเนปาลอินเดียภูฏานทำให้พระครูบาบุญชุ่มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทยในแถบภาคเหนือ
ประเทศลาวประเทศพม่ารวมไปถึงสมาชิกพระราชวงศ์ภูฏานด้วยนั่นก็คือประวัติของครูบาบุญชุ่มนะคะที่เราได้นำเสนอไปอยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามีคลิปค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนที่นักดำน้ำเข้าไปพบกับนะคะทั้ง13ชีวิตค่ะนักดำน้ำที่ไปพบนั้นนะคะมีนักดำน้ำของอังกฤษนะคะตอนไปพบน้องๆเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษค่ะน้องๆก็เหมือนกับยังงงๆนะคะไม่เข้าใจลองไปดูวินาทีนั้นกันอีกครั้งนึงค่ะ How many of you? 13 Yeah, 13 Brilliant Yeah, yeah เอ้ยใครเล่นหัวกระป๋องเท่าอ่ะของเท่าอ่ะเดี๋ยวหมอนะโอเคครับหมอ No, not today. No, not today.There's two of us. You have to join. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? They're asking. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here.10 days. You are very strong. Very strong. Okay, go back. We come. It's behind here. I know. I understand. We come. Okay, we come.พอเข้าไปนี่นักดำน้ำชาวอังกฤษก็ถามกันเลยว่ายูมีกี่คนนะคะมี13คนแล้วน้องๆก็ถามกลับมานะคะว่านี่เป็นวันอะไรแล้วนะคะนักดำน้ำก็วันนี้คือวันจันทร์แบบว่าคุณพวกคุณอยู่ที่นี่ประมาณ10วันแล้วนะคะแล้วก็น้องๆก็บอกว่าหิวมากทางด้านนักดำน้ำบอกเดี๋ยวเรารอสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับไปเอาอาหารแล้วกลับมาให้พวกคุณแล้วก็ขอถ่ายรูปน้องๆไว้ด้วยน้องๆก็จะมีคนอยู่ประมาณ 1-2 คนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะก็ถือว่าตอนนี้น้องๆปลอดภัยดีถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะระดับน้ำเนี่ยน้องๆจะอยู่บนเนินโขดหินนะคะล่างๆเนี่ยก็คือทีมของนักดำน้ำอังกฤษนั้นยืนอยู่ซึ่งระดับน้ำก็คือน่าจะท่วมนะคะคุณผู้ชมก็แต่ว่ายังไม่ถึงตัวน้องๆนี่คือระดับน้ำที่อยู่ห่างจากพัทยาบีชไปประมาณ400เมตรค่ะนี่ก็เป็นคลิปล่าสุดที่เอามาให้ชมกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วล่ะค่ะที่เราสามารถที่จะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ได้รู้สึกถึงความดีใจของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่ติดตามเราจะเห็นว่าพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามอย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยทรงตั้งครัวพระราชทานนะคะทรงมีการพระราชทานขวดออกซิเจนมาให้กับทีมดำน้ำด้วยนะคะรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ค่ะรวมถึงพระสันตะปาปาสมเด็จพระสังฆราชทุกส่วนทุกคนรวมใจแล้วก็ส่งพลังใจให้กับนักปฏิบัติการของเรานะคะทีมหน่วยของซิลประเทศไทยแล้วก็นักดำน้ำจากประเทศต่างๆรวมถึงหน่วยปฏิบัติงานจากภาคเอกชนจากภาคของรัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็รวมถึงผู้ที่มาช่วยในเรื่องของการสูบน้ำออกจากถ้ำนะคะนักปีนเขาจากทางด้านตรังนะคะนักปีนเขาอิสระรวมถึงหน่วยกู้ภัยจากที่ต่างๆประชาชนที่มาเป็นจิตอาสาทุกคนวันนี้มีความสุขแล้วยิ้มออกแล้วที่น้องๆทุกคนได้เห็นแล้วว่าปลอดภัยนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้น้องๆนั้นได้เดินทางกลับออกมาจากถ้ำเตรียมทั้งความพร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายตรวจให้ดีเรื่องของการให้อาหารว่าน้องๆสามารถจะรับประทานอาหารได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รวมถึงการวางแผนที่จะให้น้องๆสามารถช่วยตัวเองในการดำน้ำออกมาได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ในช่วงนี้ที่เราได้รายงานคุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้หลายคนนอนหลับด้วยความสุขหลายคนอาจจะอยากติดตามสถานการณ์ต่อทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งนึงค่ะ
มันใหญ่เกินไปนะคะบางทีเราก็ใช้ไม่ได้นะคะส่วนหัวสำหรับเป่านะคะแค่เปลี่ยนด้านเท่านั้นเองเอาไปเป่าพวกหยากไย้นะคะฝุ่นต่างๆที่เราไม่อยากจะเอามือไปเช็ดอะค่ะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเครื่องออกซิเจนง่ายๆแค่นี้เองค่ะมากับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะเครื่องดูดฝุ่น 2-in-1ดูดและเป่าตัวเดียวจบจากออกซิเจนปกตินะ2ฟังก์ชันอย่างนี้ต้องจ่ายถึง1,990 บาท